ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนีเมียเที่ยวรักรายการที่จะรวบรวมเหล่าพ่อบ้านใจกล้าที่กลัวเมียมาลองดีด้วยการพาพวกเขาไปหนีเมียเที่ยวเองครับอะไรที่คุณภรรยาไม่ชอบหรือไม่อยากให้ทำเราจะพาพวกเขาไปทำโดยมีหัวหน้าแก๊งพ่อบ้านใจกล้าอย่างพระเจ้าโจ๊กเป็นคนจัดให้จะโหดจะห่าและบ้าบอขนาดไหนนั้นบอกได้เลยครับว่าวันนี้มันสุดๆแน่นอนโดยที่วันนี้พ่อบ้านใจกล้าคนไหนจะมาร่วมภารกิจเสี่ยงตายกับการหนีเมียเที่ยวนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเมื่อไปไม่ลาสักครั้งนาชาติเบรกทำไมอ่ะนายจะไปไหนครับเนี่ยก็เราจะไปรับพี่โบไงเอาละครับโอ้ตายแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนีเมียเที่ยวหนีเมียเที่ยวสิ่งไหนที่เมียไม่ชอบเราจะทำครับสมมติว่าเมียของผมนี้ไม่ชอบให้มีเมียเยอะผมก็จะมีเมียน้อยผมก็จะมีเมียน้อยผมก็จะมีเมียน้อยหมายความว่ามีคนเดียวครับไม่เยอะอย่าตกใจหรือเมียไม่ชอบให้กลับดึกๆผมก็จะกลับตอนสว่างครับที่พูดมาคือเรื่องสมมุตินะฮะวันนี้ครับเราจะไปรับดีเจโบธนากรนะครับและวันนี้จะสนุกสนานหรือทำอะไรกันบ้างติดตามได้เลยครับนาชาติเปิดเพลงต่อสิเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงบ้านพี่โบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าเขาใกล้ถึงหรือยังโดยเราจะวิดีโอคอลไปเข้าระบบวิดีโอคอลสงสัยต้องกดนะครับเข้าไหนพี่เข้าไหนเข้าไหนฮัลโหลเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยตอนผมพี่โบกล้องมุมมันยากมากเลยตอนนี้ออกมายังหน้าปากซอยนะวันนั้นที่คุกอยู่หน้ารถตั้งกำลังสี่เนี่ยเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวรอตรงนั้นเดี๋ยวจอดรับเลยกระโดดขึ้นรถเลยนะเร็วๆนะจ๊อบโอเคโอเคโอเคครับถ้ามาไม่เห็นกูรู้ว่าเมียกูยับไปแล้วนะโอ้รู้กันรู้กันคนบ้าอะไรกลัวเมียขนาดนั้นและพ่อบ้านที่จะมาทำภารกิจขัดใจเมียของเราในวันนี้ก็คือคุณโบธนากรดีเจมากความสามารถทางด้านการเป็นดีเจและการแสดงครับวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนั้นบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับนี่เราต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาที่มาทำในรายการของเราจริงที่ประโยคนี้โจ้ไม่ต้องถามผมเลยโจ้ก็รู้ดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่หมายความว่าอะไรที่คุณอยากทำปัญหามันเยอะมากโจ้ครับผมแต่ปัญหาหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือเรื่องของการกินเรื่องของการกินเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของเมียผมมากพูดไม่ต้องเต็มแม็กมากก็ได้นะออกทีวีพูดไม่ต้องเต็มแม็กมากก็ได้นะออกทีวีได้มันเป็นปัญหาใหญ่ของเมียผมคุยได้อันนี้คุยได้เลยออกทีวีได้เลยโอเคมันต้องแชร์เรื่องนี้ผมว่ามันต้องแชร์ครับคือผมก็อ้าวนี่ไงเมียโทรมาเมียโทรมาเมียโทรมาไอ้จ๊อกผมตั้งชื่อว่ามัมเอาเรื่องนี้ครับคุณโบพูดถึงเมียไม่กี่คำหนีเมียมาได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนเมียโทรตามซะแล้วนะครับอย่างนี้จะไปต่อยังไงดีล่ะครับเนี่ยง่ายเลยผมจะรับก่อนรับก่อนไม่รับดิโจ๊กรับทำไมล่ะรับได้ไม่ต้องแข่งไม่ต้องรับเพราะผมบอกแล้ววันนี้ผมมากับโจ๊กหนึ่งไม่พอแล้วนะไม่มีปัญหาบอกมากับโจ๊ก คือเมียผมเนี่ยปัญหาคือเขาบอกว่าถ้าสั่ง delivery เนี่ยเบาๆนะเออไม่มีปัญหาอันนี้ได้หลดผมบอกแล้วผมบอกได้หมด คือเมียผมเนี่ยกลัวอย่างว่าถ้าสั่งมาเนี่ยอาหารที่ส่งเนี่ยเกิดเข้าขีดๆแล้วเกิดผมสั่งอ่ะข้าวมันไก่ถาดข้าวมันไก่หรือว่ากล่องข้าวมันไก่ตกพื้นแล้วพนักงานมันกวาดจากใส่กล่องแล้วมาให้เมียผมกินเขากลัวว่าถ้าหกปุ๊บพนักงานจะกวาดจากพื้นแล้วมาปกใช่แล้วบางทีถ้าเมียสั่งแล้วเมียเรื่องมากเนี่ยเมียก็กลัวว่าเขาจะเอาปากลูดไก่แล้วมาวางให้เมียกินต่อเมียก็รู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าเขาหิวแล้วอยากจะดมๆเลียๆใช่เมียผมไม่สบายใจคือเมียผมไม่เชื่อมั่นในการระบบการขนส่งของเมืองไทยวันนี้เราจะไปขนส่งด้วยตัวเองสุดยอดรู้ว่ามันยากแค่ไหนดีมากแล้วไปเล่าให้เขาฟังได้ด้วยได้โจ๊กแต่ว่ามิสคอลเลยทำไงดีวะฮะโทรกลับเท่านั้นเลยใช่ไหมควรจะจริงป่ะครับผมโจ๊กว่าแต่สั่งอะไรไปส่งให้เขาดีอะไหนๆส่งทั้งทีแล้วเนี่ยเออผมเลยพาไปร้านไม่ธรรมดาเฮ้ยร้านดังเป็นร้านที่มียอดออเดอร์
ขาเรียกว่า delivery สูงสุดในประเทศไทย คือคนชอบกีฬานี้กันมากอันดับหนึ่งมียอดส่งออกเยอะที่สุดร้านอะไรครับหมูทอดเจ๊จงของปวดเมียผมเลยนาชาติรู้จักไหมเนี่ยหมูทอดเจ๊จงไปถูกปะไม่ถูกครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตเข้า Google ใหม่เอ้ยนาชาติครับโอเคทางมาแล้วไปเลยนายดูแล้วผมจะไปยังไงอ่ะผมดูดิครับจอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกมันอยู่หน้าโลตัสเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะชาติเดี๋ยวลูกพี่บอกทางให้ไม่ต้องห่วงนายพาผมเข้าป่ามาทีนะโอ้ยนี่แหละครับผมร้านอยู่ตรงข้ามนี่เลยตรงข้ามหมูทอดเจ๊จงและร้านที่เราจะเดินทางไปในวันนี้ก็คือร้านหมูทอดเจ๊จงอันเลื่องชื่อครับมาดูกันว่าภารกิจของพ่อบ้านทั้งสองคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่กับการสั่งอาหารเดลิเวอรี่คุณเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมครับผมนี่คือที่คนมาจอดสั่งไม่ใช่บินตรงนี้เหรอเนี่ยคนมารับของไปส่งลูกค้าทั้งนั้นเลยเหรอตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูคุณอาจจะมองไม่เห็นแถวครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะแถวเข้าไม่อยู่ในนู้นคือไม่ได้ออกข้างนอกนี่คือข้างหลังนั่นแถวล้วนๆเลยเหรอแถวเข้าไปในร้านคนแนวอ่ะอ๋อคือเป็นร้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะสั่งออเดอร์ให้รถมารับมากกว่ามาสั่งกินเองนี่ต่อแถวนี่ก็ไม่ได้กินร้านนะต่อแถวกลับบ้านนะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือยังไงอ่ะเราก็ต้องไปต่อเอ้าแล้วให้เราสั่งเราก็ลองทดลองสั่งดีจ้ะเอากันนี่ไงบรรยากาศไลน์แมนไงอ๋อคือเรามาสั่งเองเลยเดลิเวอรี่อ่ะลองดูโทษนะครับอ้าวพระเจ้าครับจากคนสั่งแล้วทำไมกลายมาเป็นคนส่งซะเองเลยครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าพ่อบ้านของเราทั้งสองคนนั้นจะส่งอาหารไปถึงมือลูกค้าหรือไม่